มาดูก่อนจะไปเคารพธงชาติกันนะคะเอาเรื่องโควิดเลยไหมนะฮะค่ะถ้างั้นเอาเรื่องโควิดเลยก็แล้วกันนะคะได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องโควิดนี่ก็มีเรื่องวัคซีนของเด็กค่ะค่ะ mRNA นี่อนุมัติไปแล้วฉีดไปแล้วกำลังฉีดอยู่ด้วยนะฮะอันนี้มาดูของวัคซีนซิโนแวคกันบ้างคุณนันทิยาใช่ค่ะความคืบหน้าของวัคซีนซิโนแวคในการฉีดให้กับเด็กนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกว่าสบายใจมากกว่าถ้าหากว่าจะเป็นเชื้อตายจากซิโนแวคเนี่ยนะคะซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ากรณีวัคซีนซิโนแวคที่จะขยายกลุ่มอายุให้ฉีดในเด็ก3ขวบขึ้นไปนะคะตอนนี้บริษัทผู้ผลิตส่งข้อมูลมาครบถ้วนแล้วค่ะโดยวันพรุ่งนี้4กุมภาพันธ์อย.จะประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ซึ่งข้อดีอย่างนึงของวัคซีนซิโนแวคในการฉีดให้เด็กแตกต่างจากไฟเซอร์ก็คือว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยเขาขอขึ้นทะเบียนขยายกลุ่มคือเป็นวัคซีนตัวเดิมนะคะแต่เพียงแต่ขอขยายกลุ่มต่างจากไฟเซอร์คือไฟเซอร์เนี่ยคือเปลี่ยนเลยจากฝาสีน้ำเงินมั้งคะเป็นสีส้มสีส้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่เนี่ยนะคะดังนั้นกรมควบคุมโรคก็ต้องไปบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่เพื่อให้เกิดทางเลือกพอผู้ปกครองบางคนก็ยังไม่อยากให้ลูกฉีด mRNA นะคะแต่ย้ำว่าหากฉีดได้ก็ขอให้ฉีดค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กนะคะยืนยันว่าวัคซีนที่จะมาฉีดให้เด็กยังไงก็พอค่ะมีเข็มแรกแล้วก็ต้องมีเข็ม2ส่วนของซิโนแวคเราได้รับบริจาคจากจีนเกือบ2ล้านโดสแล้วก็ยังมีอยู่ในประเทศแต่การฉีดขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นตามดุลพินิจของคุณหมอและความเพียงพอของวัคซีนนะคะอย่างผู้ใหญ่เรามีวัคซีนแอสตราเซเนกาอยู่แล้วเราก็ฉีดส่วนเด็กที่มีซิโนแวคไฟเซอร์ก็เน้นในเด็กเป็นการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะนะครับคือมันมีประเด็นนิดนึงนักข่าวเขาถามคุณอนุทินจะเป็นผมว่าเป็นคำถามที่แบบแหมมันรู้จะว่าไงนะนักข่าวถามถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการนำเอาวัคซีนซิโนแวคมาใช้ในเด็กเป็นการระบายสต็อกวัคซีนหรือเปล่าอุ้ยคือถามแบบนี้เท่ากับว่าเราเอามันขอมันเหลือก็เลยมาฉีดให้เด็กอุ้ยดูถูกกันไปนั่นน่ะสิต่อให้มีความวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับผมว่าความวิจารณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะคือของมันมีอยู่หนึ่งของมันมีประสิทธิภาพได้รับการยืนยันแล้วแล้วก็ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเลยนะเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ก็เยอะเมื่อไหร่จะรับรองซิโนแวคในเด็กแล้วเอามาฉีดให้กับเด็กอะไรยังไงปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมีทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเด็กเนี่ยเป็นคนตัดสินใจนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณอนุทินตัดสินใจโป๊ะเลยนะเอาฉีดให้มันหมดไปไม่ได้นี่แบบนี้นั่นกำลังดูถูกนี่ไม่ได้ว่านักข่าวนะมาถึงคนวิจารณ์เนี่ยนะดูถูกความคิดความอ่านหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่คุณหมอที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับแล้วมันทำเนี่ยคือพอมันมีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยแล้วคนจะบ้านก็สับสนไงนะต้องมาเสียเวลานั่งชี้แจงกันแก้ไขแก้ข่าวกันปวดหัวกันอีกนะฮะ